ุณผู้ชมค่ะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมกับช่วงเวลาสิ้นปีที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วนะของขวัญแทนใจที่เราส่งมอบต่อกันแทนความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนฝูงคนรอบตัวและคนพิเศษปีนี้เตรียมหาของขวัญกันไวบ้างหรือยังคะต้องบอกว่าอย่างผมนะครับมีหาไว้บ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะต้องมองหาของขวัญ นะครับที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะฮะเราก็จะต้องของขวัญที่เป็นเพื่อสุขภาพครับส่วนเพื่อนๆนี่ผมชอบเลยซื้อเป็นเบเกอรี่อร่อยๆนะฮะอย่างเค้กหรือว่าคุกกี้เนี่ยเหมาะเลยครับแต่ถ้าพูดถึงเบเกอรี่นะคะที่นิยมอีกอย่างมากๆในช่วงเวลานี้เนี่ยคือพายค่ะจะซื้อกินเองนะคะไว้ในครอบครัวจะจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆหรือซื้อมอบเป็นของขวัญก็ชื่นใจมากๆเลยล่ะค่ะถ้าสมมติเปิดปุ๊บกินครั้งเดียวไม่หมดแน่นอนวันนี้เรามีวิธีการยืดอายุพายมาฝากค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะยืดอายุการเก็บพายได้มากที่สุดเลยนะพายผลไม้ที่ยังไม่ตัดออกจากถุงสุญญากาศของฟรุตมิน่าฟรุตพายเนี่ยนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้1สัปดาห์ค่ะแต่เมื่อตัดแล้วเนี่ยนะคะควรห่อพายของเราในช่องแช่เย็นจัดๆแต่ถ้าเกิดอยากให้เก็บได้นานขึ้นเนี่ยนะแนะนำเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วนำเข้าช่องแข็งเพียงเท่านี้ก็สามารถยืดอายุได้นานเกิน1สัปดาห์แล้วล่ะค่ะพูดขนาดนี้นะครับเรามาส่งท้ายปีใหม่นะครับด้วยพายผลไม้รสชาติใหม่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีถึง3รสชาติด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อตามชอบได้เลยนะครับตัวแรกนะครับผมชอบมากๆเพราะเปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับก็คือพายส้มนะครับหรือว่า Orange Fruit Pie นะครับที่เด็ดที่ขาดนะครับอยู่ที่ส้มครับเพราะว่าเราใช้ส้มสายพันธุ์ดีจากออสเตรเลียนะครับรสชาติหวานกำลังดีนะครับกลมกล่อมมากๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเราใช้ส้มทั้งผลเลยนะครับในการเอามาทำเป็นไส้ส้มในฟรุตพายนะครับดังนั้นนะคุณผู้ชมพอส้มทั้งผลเนี่ยจะมีความหอมนะครับความหวานแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีแนะนำจริงๆครับใครที่ชื่นชอบรสชาติส้มนะครับอันนี้อร่อยจริงๆครับส่วนพายสตรอเบอรี่นะคะฟรุตพายสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยใช้สตรอเบอรี่คัดพิเศษมาเลยค่ะคุณคะเรียกได้ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แยมสตรอเบอรี่นะเราใช้เนื้อสตรอเบอรี่เป็นลูกๆออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยคุณจะหอมสตรอเบอรี่แล้วก็ได้เคี้ยวเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะและตัวสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอร่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือพายสับปะรดนะครับหรือว่าพายแอปเปิลฟรุตพายนะครับตัวเนี้ยไส้สับปะรดนะฮะเราใช้ถึง3สายพันธุ์เลยดังนั้นเนี่ยความหลากหลายของรสชาตินะครับมีทั้งเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆที่สำคัญหอมมากๆครับใครที่ชื่นชอบผลไม้ไทยๆอย่างสับปะรดห้ามพลาดนะครับพายผลไม้ทั้ง3รสชาตินะคะจัดอยู่ในแพ็คเกจที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะพร้อมส่งมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะ1กล่องแบบนี้850บาทค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยที่เบอร์026827644ค่ะหรือ0922658968เบอร์ขึ้นให้ใต้คลิปตรงนี้แล้วนะหรือสามารถสั่งได้ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยค่ะที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะสั่งเข้ามากันเยอะๆได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหมดเวลาลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับกับรายการ Cooking Guru ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับ Cooking Guru ของเรานะคะมีเทคนิคเคล็ดลับในการทำอาหารอีกมากมายค่ะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟประจวบนะครับกูรูของเรานะครับจะเข้าครัวทำเมนูอร่อยๆนะครับวันนี้จะเป็นเมนูฟริตทาท่าครับเราก็จะคนไข่กับผักให้เข้ากันน่ากินด้วยนะที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะโอ้โหดูครับเราก็ได้ยำแตงกวานี่น่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับฟริตตาต้าครับ